สวัสดีครับวันนี้ได้เวลาเดินทางตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับจะเดินทางขึ้นเหนือไปทำบุญให้พ่อทายาทพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองคือแสดงความกตัญญูต่อวิธีนะครับขึ้นเหนือขึ้นมาคราวนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วตอนนี้อยู่ในฐานีเครื่องบินถ่ายได้ไม่มากตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วมองบูวิวท้องฟ้าก้าวไกลตอนเครื่องขึ้นทีแรกไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์หรือถ่ายทอดบรรยากาศท้องฟ้าช่วงนี้มันเป็นนั้นบรรยากาศที่มองทัศนียภาพมองไม่เห็นไกลครับท้องฟ้ามีอะไรว่าไม่สดใสมีสารมีหมอกมีควันพิษไม่เหมาะแก่การมองเห็นทิวทัศน์ช่วงนี้กำลังขึ้นมาจุดคงอยู่ประวูประมาณสักปทุมได้แล้วมั้งตอนนี้เพราะเครื่องขึ้นมาแล้วก็ตายระดับมันถึงจุดที่ให้ปลดเข็มขัดได้อันนี้ก็เราขออนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้ก็เลยเปิดโทรศัพท์ถ่ายบรรยากาศข้างสนามบินดีเหมือนกันครับได้เปลี่ยนบรรยากาศเดินทางขึ้นเหนือเพราะว่าปกติผมจะมาทุกปีช่วงเวลานี้เราให้เวลากับครอบครัวเรามาอยู่ไกลนี่เองอยู่ไกลบ้านส่งสงกรานต์ก็ไปไม่ได้คนเยอะมันยุ่งงานเยอะจุกจิกต้องเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ขึ้นเหนือมาคนไม่ค่อยเข้าใจเนาะโดยปกติแล้วผมอยู่เป็นคนหลายจังหวัดเนี่ยอยู่ไปทั่วสระแก้วก็เคยไปอยู่ลบเรืออยุธยาอยู่หลายที่ครับเดินทางไปด้วยไปพักอยู่ปี 2-3 ปีไม่อยู่ที่กับทางไม่ได้หน้าที่โดยสถานะความเป็นอยู่การงานให้เองเดี๋ยวก็นานๆทีได้กลับมาพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องอันนี้ตอนเรามาดูบรรยากาศรอบข้างสนามบินในข้างทิวทัศน์ธรรมและพลางๆกันนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงจุดหมายแล้วผมก็จะนำบรรยากาศของถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเองครับเปิดบรรตีบรรยายคลอเพื่อให้เห็นบรรยากาศหรือสถานะต่างๆจุดจะถ่ายบรรยากาศทอดเส้นทางท้องฟ้าเมฆไม่ค่อยเยอะก็ดูไม่สวยงามนะปกติเมฆต้องมาได้เยอะต้องมีฝนหน่อยเมฆเยอะแต่บางครั้งก็เสียวตกหลุมอากาศวืบหนึ่งตกใจแป๊บเงินนะหายใจวืบเงินนะช่วงเวลาตกในหลุมอากาศเนี่ยโหมันเสียววาบเงินนะยุบโดนเครื่องบินวบลงเนี่ยตกหลุมอากาศเองครับThank you.
บนท้องฟ้าตอนนี้ก็คงจะเลยครึ่งทางมาแล้วพอเรานั่งมาก็ประมาณ30นาทีได้แล้วมั้งครับเนี่ยเดินทางก็มาก็30นาทีได้แล้วค่าคำนวณก็ตอนนี้คงประมาณประมาณสักเท่าไหร่ดีสุโขทัยพิษโลกเข้ามาบรรยากาศใกล้เข้ามาของภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือมาเรื่อยๆท้องฟ้ามีก้อนเมฆให้ดูสวยงามตามข้างเครื่องบินนี่เองครับมองชมวิวทิวทัศน์ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอนุเล็กของจักรวาลเท่านั้นแหละครับเราจะได้ไม่หลงลืมตัวไม่ทำตัวให้มันใหญ่เกินชีวิตเราเป็นแค่อนุภาคเป็นเศษเสี้ยวของโลกนี้ของจักรวาลนั่นเองเราจะทำตัวให้วุ่นวายไปไงครับบางครั้งบางคราวคนก็ทำตัวใหญ่ขับฟ้าแต่ตัวเองไม่เคยรู้ด้วยว่าตัวเองมีแค่คุณค่าแค่เศษเสี้ยวอนุหนึ่งของจักรวาลโลกนี่เองถ้าเราไม่ตั้งสีย้อนมาตัวแล้วก็มองไปข้างๆเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมองตัวเองออกไปขยายตัวเองออกไปเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางตัวความยิ่งใหญ่ของตัวเองนี่เองหรือมองไปข้างๆมันพร่ำเพรืออะไรนะครับครับผมตอนนี้ก็ใกล้เต็มทีริบดีนะครับท้องฟ้าดูเมฆเยอะเหลือเกินดีครับมาได้ไวถ้านั่งปกตินั่งรถบัสนะจากขนส่งหมอชิดถึงนั่งรถแอร์อย่างดีเบาะนอน VIP อย่างดีมันต้องใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงอ่ะคุณจะไหวเลยครับค่าโดยสารก็เกือบพันเหมือนกันแต่นี่เรามาเดินทางมาใช้เงินพันกว่าบาทกับ 2,000 เดินทางแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วถ้าเราไม่คิดมากเรื่องอันตรายนะคนเรามาถึงที่ก็ไม่บนไม่พานต่อรถเมล์รถไฟจักรยานรถยนต์ยังไงเราทำใจได้ตอนนี้ก็มาลงสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงแล้วเครื่องบินก็กำลังวิ่งไปตามรันเวย์จะลงไปจอดณที่รองรับผู้โดยสารเองครับโอ้ดูกำลังมีการก่อสร้างอะไรพังๆไปนะสนามบินสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนาะแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเดินทางก็ประมาณ50นาทีครับเฉลี่ยละ50นาทีชั่วโมงให้ชั่วโมงกว่าจะลงไปถึงทำจากรถจากเครื่องบินเนี่ยก็ชั่วโมงมีพี่สาวกับพี่เคยมารอรับอยู่พอดีบางครั้งบางคราวเราได้มาพบปะญาติพี่น้องก็เกิดความว่ามีคนที่ไหนก็ไม่สนใจอยู่ใกล้คนมากมายก็มาอยู่ไม่อุ่นใจเท่าอยู่ใกล้ญาติพี่น้องนั่นเองครับผมซึ้งถึงคำนี้มากมันเหมือนกับรอยยิ้มที่ห้อยมามันอบอุ่นเหลือเกินปราศจากรีเลศในนั่นเองจากที่เราไปอยู่ที่แดนไกลที่เขารอยยิ้มที่เขาให้มาแล้วเราก็และแวดระวังกลัวเขาจะแทงข้างหลังมั่งก็ได้ก็มีแต่มาอยู่ใกล้พี่น้องก็สบายใจลงมาจากเครื่องบินแล้วครับเดินตามกันไปแอร์โฮสเตสก็สวยงามเหลือเกินนางฟ้าไม่อาจเอื้อมอ่ะเนาะเรามันนายดินเห็นนางฟ้าคนอยู่บนดินที่ขึ้นมาแต่ไม่สักแม้เราบุคคลธรรมดาเนาะไม่มีเงินทองพัสถาน
ไม่มีหน้าตาให้หน้าตาไม่เป็นอาวุธไม่มีเงินทองพอมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ถ้าไม่มีก็ไอ้ขี้หมาคนหนึ่งอะครับแต่ก็พอมีอยู่มีแบบให้ใครดูถูกดูแคลนนะครับเดี๋ยวเขาไม่เยอะเนาะไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วความเป็นหนี้มันทำให้เรากังวลหาร้อยก็ต้องกังวลมันได้เป็นของเราต้องไปใช้หนี้นี่เองเดินตามทางไปที่สถานีแอร์พอร์ตของไฟฟ้าหลวงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่สถานที่กว้างพอประมาณใกล้ถึงแล้วโอ้บรรยากาศข้างทางบันไดเลื่อนมันได้รับเหมือนก็ได้รับพลังงานบางอย่างมันสดชื่นในใจเหมือนนะอบอุ่นพอรู้สึกแปลกๆมันก็เราได้กลับมาเองเมื่อเราจากไปแล้วก็ได้มากลับมาสู่ที่เราเคยอยู่ที่เราคุ้นเคยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับใครมาได้ช่วงนี้อากาศก็ร้อนเหมือนกันนะทั่วทุกที่ทั่วประเทศไทยร้อนเท่ากันเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมั้งเราอยากเข้าห้องน้ำก่อนนะครับน้ำอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วมาดูน้องๆบรรเลงดนตรีภาคเหนือนั่นเองดูหน่อยสนับสนุนการศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมเล่นสล้อซอซึงนะครับพอบรรยากาศของการเดินทางนี้นะครับก็จะเดินทางกลับหลายวันอยู่ครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฟังเพลงทำเรียงเพลงพลัง